ก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับผม Deadpool กับ Wolverine นะครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าแฟนๆ Marvel แฟนๆ Wolverine เองแฟนๆ Deadpool เองรอคอยที่จะได้ชมเรื่องนี้มามากเพราะว่าตั้งแต่ Deadpool ภาคแรกกับภาค2มาแล้วก็มีได้เห็นฮินต์นะหรือว่าคาเมโอต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมมาภาคนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่า Hugh Jackman จะมานะครับมาเป็น Wolverine ให้กับ Deadpool อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันเราจริงๆเพราะว่าวัยเด็กเราอยู่กับ X-Men มาตั้งแต่เด็กเนาะพอโตขึ้นมาแล้วก็ผูกพันกับความเป็น Wolverine นะครับจนได้รู้จักกับ Deadpool แล้วก็ Wolverine ก็หายไปจากการใช้เรียกว่าการดูหนังของเราในภาคหนึ่งเนาะหลังจากโลแกนอะไรเงี้ยแต่ก็การกลับมาครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูมากขึ้นที่จะได้เห็นฮิวจ์แจ็คแมนในเวอร์ชันของวูล์ฟเวอรีนอีกครั้งหนึ่งคาดหวังอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคาดหวังเอาความมันครับผมความมันแต่ว่าเท่าที่ดูทีเซอร์เนี่ยผมว่าพาร์ทดราม่ากับเรื่องราวหลายๆอย่างที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดก็คงจะมีเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รอดูฉากแสบๆของเดดพูลเยอะมากวันนี้ชอบการเปิดตัวค่ะเพราะเดดพูลเขาต้องเกลียนๆนะเออใช่ครับย้อนไปเร็วสุดๆโชว์ๆคนไม่ค่อยสะดวกปัดยางมือก็แอบบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับขอคุณวันทีอะไรเงี้ยอย่าตกใจนะครับอะไรเงี้ยก็แบบครับผมก็เต็มที่ครับพี่เจมส์บอกว่าไม่ต้องห่วงครับพี่จะหน้าเครียดๆอย่างเดียวครับผมแล้วก็นเดชจะทำอะไรก็ทำไปเลยร้อนสู้ตายอยู่นะเมื่อกี้เอวเราก็ดีเหมือนกันขายของแทนเดชพูนิดนึงครับเพราะว่าเขามีดีที่เอวใช่ไม่ได้ก็ฝากติดตามเรื่องนี้ได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ24กรกฎาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับ Deadpool and Wolverine ครับรับรองหนังแน่ๆแล้วก็อัปเดตอัปไซด์ก็มีเป็นไงตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับผมนะเข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการบวมก็ลดลงครับแต่ว่าอาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับตามจังหวะร่างกายอะไรที่เรามูฟขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทันกลับไปแสดงแน่นอนครับชีวิตประจำวันมันยากไปด้วยปูขวาด้วยรักษาแบ่งฟันทั้งต้นทั้งนี้ก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันมีก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยครับก็มือซ้ายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหลักใช่ครับผมจะกินข้าวจะอาบน้ำหรือว่าจะทำอะไรไงครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็หนีบๆอะไรเงี้ยใช้แบบหนีบๆแทนอะไรประมาณนั้นแล้วเวลาอาบคืออยู่อย่างเงี้ยก็ชูมือใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้แต่ความตั้งใจของเดนคือกลับไปเล่นแน่นอนเนาะจริงๆก็คือก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนึงก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียความรู้สึกอะไรในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในรอบที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัชดาลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของรัชดาลัยเองก็แฟนของฟ้าเทวไซเองได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่าจะเต็มที่กว่าเดิมครับเต็มที่เหมือนเดิมอย่างตอนนี้ออกกำลังกายไม่ได้เต็มที่แล้วเราต้องประคองบอดี้เรายังไงชาลีฟตอนนี้ก็จริงๆคุณหมอก็แนะนำให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าของการที่เราจะต้องทวนท่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้มูฟแบบสโลโมชั่นคืออย่างน้อยให้กล้ามเนื้อมันมีการขยับในส่วนนึงแต่ว่าตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปเนี่ยครับอย่าให้มีการใช้งานหรือว่ามีการหน่วงน้ำหนักครับผมแล้วก็ส่วนของการฟิตหุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่านอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นช่วงล่างคือต้นขาเนาะขาครับช่วงล่างยอกต้นขาเล่นท้องเล่นขาหน้าท้องหน้าท้องก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่ใช่ไหมมันก้ามันยังเมนเทนได้ตอนนี้จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้ว3เดือนตลอด3เดือนเราต้องเนื้อเพลงเนื้อร้องต้องนอนตัวจริงๆก็มีต้องวอร์มเสียงครับต้องมีวอร์มเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงกลับมาในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็
เดี๋ยวสักประมาณเดือน9นะฮะเดือนกันยายนนะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อมแต่ว่าในส่วนของการซ้อมเนี่ยอาจจะเป็นเริ่มของการที่เริ่มร้องเพลงก่อนนะครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อนแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องรอคุณหมอเป็นคนแอสไซน์ว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่ 100% แล้วแล้วยังต้องใส่เฝือกแบบนี้นานไหมคะใส่เฝือกถึงเดือนหน้าเลยครับใส่เฝือกเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปตัดไหมออกครับแล้วได้คือพวกแบบกล้ามเนื้ออะไรที่ตอนนี้เอามือให้หายก่อนครับเพราะว่าลักษณะของการเล่นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดาบสักประมาณ 50% ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับผมเพราะว่ากระดูกตรงนิ้วของผมมันได้มีการหักแล้วก็เราต้องผ่าตัดที่จะเชื่อมเหล็กเข้ามาให้มันไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่จะเข้าไปกายภาพทุกวันเพื่อจะให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะมาสนุกทุกคนในละครเวทีย่าว่าไงบ้างคะพี่ย่ากำลังใจน้องย่าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับก็เป็นห่วงนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็คอยโทรมาหาตลอดแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็ดูแลเราครับก็ตกใจไหมคะตอนวันที่แบบก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็อยู่ต่างประเทศก็อยู่ที่คอนโดกำลังใจกันตลอดครับผมเป็นนางพยาบาลไหมคะที่แลก็ก็โหดหรือว่าดูแลตลอดเป็นยาใจหรือโทษนะคะหรือเป็นนางซิมเพราะว่าบางงานเราแบบต้องโดนใช้เป็นนางซิมไม่มีเลยครับน้องแบบว่าไม่ต้องนี้นะเดี๋ยวทำให้นู่นนี่อะไรเงี้ยครับถ้าเขาว่างเขาก็จะดูแลตลอดอาหารทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับอ้อนไหมแบบทานข้าวไม่ได้มือมันแบบได้โอกาสว่าอันนั้นผมป้อมตัวเองนะป้อมตัวเองไม่ครับเราก็ไม่พยายามที่จะแบบคือเรารู้ว่าโอเคมันเกิดแต่ว่าเราพยายามที่จะเปิดปกติใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้จะเห็นพี่ณเดชน์นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นรถโดยสารตอนนี้มอเตอร์ไซค์คงไม่ได้แล้วครับถ้าล้มอีกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอีกนี่ผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดการเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับตั้งใจดูแลตัวเองยิ่งกว่าเดิมอ่ะใช่ครับใช่แต่ว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยก็ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็คงจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ขวัญใจพี่บินก็ทักไปก่อนนะดูแลพี่ชาลีฟบางทีพี่บินเห็นเดินๆผ่านๆก็มาไม่นั่งแล้วเหรอบอกไม่เป็นไรก็เดินเป็นดูล่าสุดยาเป็นลูกอุ้มน้องอุ้มหลานอ๋อใช่ครับพอดีไปเยี่ยมลูกของคุณภาคจ๋าเพื่อนมาใช่ไหมครับก็น้องก็คือก็เป็นแบบเหมือนกับจริงๆยาเหมือนไปตอนช่วงคลอดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้อุ้มจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับรู้สึกดีรู้สึกแบบใจฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเด็กชอบอะไรนี้แล้วเขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเหมือนทัชเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากมีเลยไหมแบบมาเล่าอะไรให้เราฟังเขาก็บอกนะครับว่าอยากมีแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาก็แบบเขาจะเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นพ่อที่ดีด้วยแต่งก่อนดีแต่งก่อนน้องแล้วน่าจะติดมากขนาดใช่ไหมแบบคือเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อไหร่มันถึงเวลาเนี่ยผมว่าระบบความคิดหรือว่าธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะจัดสรรให้เราได้รู้วิธีการว่าเข้าใจโมเมนต์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยครับที่มีลูกก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม้กระทั่งบางทีลูกร้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบตนกตื่นตนกหรือว่าแพนิคอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันคือเวลาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาหิวนะต้องไปป้อนนมแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าใจกันดีอู้ท่านนั่นเด็กพ่อคนเด็กต้องโปรมากแน่ผมว่าก็คงทำให้ดีที่สุดครับมีจักรยานนึกภาพตัวเองเป็นพ่อได้ยังไงนึกครับคิดว่าน่าจะดื้อกว่าลูกครับพาลูกดื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยก็บางทีเราเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเพราะเราเป็นความเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวเนาะอะไรที่มันผ่านหัวอะไรเงี้ยก็คงจะแบบให้ลูกได้ลองได้ทำได้อะไรประมาณเนี้ยสำหรับ
ุดท้ายฝากถึงแฟนๆแฟนๆเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับฝากขอบคุณด้วยขอบคุณแฟนละครด้วยครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟ้าโจรสายนะครับ The Musical 2024นะครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับผมวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับใครที่มีการเลื่อนตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ของ Ticket ได้หรือว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของ Ticket Venture ครับผมทุกสาขานะครับผมก็สามารถที่จะดำเนินได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สะดวกกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันกับฟ้าโจรสายเดอะมิวสิคอลครับเราเจอชาลีฟนะคะครับผมก็เจอชาลีฟได้แล้วก็ฝากพี่เจลค่ะภาพยนตร์ที่หยดด้วยนะครับผม10ตุลาคมนี้ก็จะได้ชมกันไม่เลื่อนเรื่องของภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วใจขังเจ้าใจขังเจ้าใจขังเจ้าปีหน้าโอเคค่ะ